สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอร์นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะประจำช่วงวันที่15ถึง30กันยายนนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยค่ะคนโสดนะคะเรามาดูความสัมพันธ์คนโสดสถานการณ์คนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Emperor นะคะ Ace of SwordsThe Sun Hierophant นะคะแทบจะบวชเลยทีเดียวดีลลิ่งกับชาวธาตุไฟหรือคนธาตุไฟเนี่ยแหละจะเข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกและก็สถานการณ์ของคุณนะคะใน15วันนี้นะคะจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาทางศาสนาหรือเชื้อชาติอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่ดิวด้วยหรือจะเข้ามาเปิดโลกใหม่ให้กับคุณนะคะต่อไปเรามาดูคนที่เข้ามาดีกว่านะว่าเขาเป็นคนยังไงสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรนะคะมีใครอยู่แล้วหรือยังก้าวไม่เท้าเดอะมูนค่ะคนคนนี้นะเขาเล่นไอ้นี่นิดนึงนะเพราะว่าเขามีบาดแผลมาก่อนนะคะเขาจะมาเปิดโลกใหม่กับคุณก็จริงอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็มันมีการเป็นการเริ่มต้นที่มีปัญหานิดหน่อยธาตุไฟเด่นที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นตัวเขามีกำแพงด้วยความเจ็บปวดความคาดหวังที่ผิดหวังมาก่อนความเครียดความการยึดติดอยู่กับปัญหาแล้วก็ความรู้สึกว่ามันหมดความเชื่อหมดความศรัทธาในความรักอะค่ะแต่ว่าถามว่ารู้จักคุณได้ไหมรู้จักได้คุยได้ไหมคุยได้แต่เรื่องความรักเขาขอแบบยังไม่พร้อมเปิดใจนะคะเขายังมีแผลที่ยังรักษาไม่หายนั่นเองนะคะนี้เรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณซิลึกๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะKnight of SwordsLovers มันเป็นความรักความรู้สึกที่ตกหลุมรักมันก็เป็นความยินดีที่เขาจะได้รู้จักคนใหม่ๆอย่างเช่นคุณนะคะแต่ว่าเขายังสองจิตสองใจที่จะเปิดใจเขายังปิดใจอยู่นะคะแต่เขาก็คาดหวังว่าในภายภาคหน้าเขาจะเปิดใจหรือมีการ move on ได้อย่าง 100% กับคุณนั่นเองนะคะต่อไปค่ะบทสรุปนะคะบทสรุปจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนโสดบทสรุปความรักคนโสด The Sun การเริ่มต้นใหม่นะคะ7ถ้วยมีเกณฑ์ที่มีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะแต่ยังไม่เป๊กยังไม่ถูกใจคุยได้แต่ว่ายังไม่ถูกใจยังต้องดูไปก่อนยังต้องทำความรู้จักศึกษาดูใจไปก่อนนะคะแต่ก็มีคนมาให้คุยเล่นแหละต่อไปค่ะให้ความรักนะคะ Let your friend help you romantic feeling แล้วก็ reconciliation นะคะมีเกณฑ์ที่คนรักเก่าในอดีตชาติจะวนกลับมาให้คุณได้เจอกันนะคะกับเขาหรือรู้จักกับเขานะคะประมาณ15วันนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนนะคะแล้วก็บางคนที่รู้สึกว่าเหงามากก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาผ่านเพื่อนนะคนใหม่ๆจะเข้ามาผ่านเพื่อนฝูงของคุณนั่นเองทำให้คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะคะต่อไปค่ะเกณฑ์ที่จะบอกอะไรคำถามที่ติดอยู่ในใจหวั่นไหวความรู้สึกหวั่นไหวเป็นห่วงเสมอมันก็เป็นสัญญาณของมิตรภาพที่ดีชนิดหนึ่งอะอย่างน้อยเราเปิดใจได้เพื่อนใหม่ก็ยังดีในที่นี้ก็เขาก็เป็นคนที่โอเคแหละแต่แค่เขามีบาดแผลมีแผลเก่าที่ยังไม่หายดีเท่านั้นเองนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะในส่วนของคนมีคู่นะคนมีคู่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูซิว่าสถานการณ์คนมีคู่เนี่ยความรักเป็นยังไง Page of Swords นะคะ Queen of Cups 4ดาบ6ไม้เท้านะคะ
ไฮโลแฟนค่ะเริ่มปลงถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาหรือเจอกับอีโก้ของคนรักหรือคำพูดหรืออะไรก็ตามที่ไม่เข้าหูเนี่ยมันจะเริ่มนิ่งขึ้นจะเริ่มปลงได้มากขึ้นนะคะแต่บอกเลยว่าการปลงครั้งเนี้ยการปลงคุณครั้งนี้นะคะหรืออะไรที่คุณคาดหวังที่จะได้รับสักคนรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ยินข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าคือมันจะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะคะสำหรับหกไม้เท้าเนาะข่าวดีอันนี้นะคะความปัญหาในฝั่งคุณนะคะค่อนข้างนิ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะแล้วทีนี้เรามาดูในฝั่งของคนรักของคุณล่ะคะเป็นอย่างไรบ้าง8เหรียญ นะคะเดทค่ะเขารู้สึกว่าเขาพยายามอะพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่พอเขารู้สึกกดดันตัวเองนะคนคนนี้เขาพยายามเหมือนเขาพยายามมากๆอะแล้วความพยายามของเขาอะเหมือนเขาแบบต้องการคำชมหรือว่าคำพูดที่แบบหรือว่าแบบกำลังใจเล็กๆน้อยๆหรือสู้ๆหรืออะไรนิดหน่อยก็ยังดีแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาพยายามแล้วเขาคาดหวังมากเกินไปแล้วเขาก็กดดันตัวเองดังนั้นภาพมันเลยออกมาในลักษณะที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดทนี่ไม่ได้แปลว่าจบเสมอไปหมายถึงว่าแบบการพยายามมันแบบมันดูแบบพยายามไปมันไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มานั่งกดดันตัวเองเครียดคนเดียวซึ่งตัวคุณในฝั่งคุณนั้นไม่ว่าภาพสะท้อนด้านเขาจะเป็นยังไงคุณก็คือลักษณะค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะค่อนข้างที่จะนิ่งเครียดอยู่ฝ่ายเดียวเลยเพราะว่ากดดันตัวเองไงไปกดดันตัวเองไปแบบว่าคาดหวังว่าคุณจะอย่างนั้นอย่างนี้มีรีแอคชั่นอย่างนั้นอย่างนี้ตอบกลับมาแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังไว้แล้วก็ดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหน่อยว่าเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณคะโอเคเริ่มมีกำแพงนิดหน่อยนะคะรู้สึกว่าผิดหวังเนี่ยในสิ่งที่มันที่เขาคาดหวังไว้อะซึ่งคาดหวังเองจริงๆอะจะไปโทษอีกฝ่ายนึงก็ไม่ได้ต่างคนต่างโทษกันไม่ได้เพราะว่าถ้าเราบอกกันหรือคุยกันอะมันก็ได้อยู่แล้วแหละแต่บางทีเราอาจจะคิดว่าเรื่องเล็กน้อยอาจจะต้องคิดเองเป็นได้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีบางครั้งอะกระซิบบอกก็มันก็ได้อยู่แล้วแหละนะคะไม่มีปัญหาอะไรช่วงนี้เขาค่อนข้างอิโมชันนะแล้วก็มีกำแพงกับเรานิดนึงในเรื่องของความรู้สึกงอนน้อยใจนะคะเสียใจฟิลนี้ต่อไปค่ะบทสรุปคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างบทสรุปคนมีคู่นะคะเมจิเชียนค่ะความคิดการยึดติดสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวคือความคาดหวังแล้วก็ความผิดหวังของเขานะคะแต่ก็จะเริ่มใหม่กันได้ให้ลดอีโก้ของกันและกันลงนะคะก็จะดีที่สุดต่อไปค่ะให้ความรักคนคนหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อความรักไม่ได้หรอกมันต้องทั้งสองคนช่วยกันนะคะโอเค finance and career let go of control issue ปล่อยค่ะปล่อยปัญหาไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปยึดติดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือมันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างโน้นขึ้นมานะคะยิ่งยึดติดยิ่งแย่พูดง่ายๆยิ่งยึดติดยิ่งแย่นะคะโฟกัสไปที่หน้าที่ของเราดีกว่านะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าเดี๋ยวก็มันก็จะวนกลับมาดีขึ้นหลังจากนี้นะคะมันแค่เป็นช่วงเวลานึงที่เขาคาดหวังแล้วเขากดดันตัวเองแล้วดันมากดดันเราแบบอ้อมๆซะอย่างนั้นนะคะต่อไปค่ะคุณซีจะบอกอะไรคะแค่ความเหงาขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจ แล้วก็ความนอยของเขานะคะเสียใจนะรู้ไหม อยากให้คุณได้รู้อยากให้คุณได้แบบรับรู้ทุกอย่างที่เขาคิดอะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คนไม่ใช่แบบพระเจ้าที่แบบจะมารู้ว่าความคิด
คนหรือว่าความต้องการของคนคืออะไรถ้าไม่พูดออกมานะคะฉะนั้นมีอะไรก็พูดก็คุยกันเนาะโอเคสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน The Star ค่ะ Hangman เบื่อความสัมพันธ์นี้เหลือเกินนะคะจะมีเสน่ห์มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วความรู้สึกว่ามันมีความเบื่อความเซ็งความนอยความTower อ่ะคืออาจจะมีโอกาสที่จะไม่ได้ไปต่อนะคะมีโอกาสที่จะไม่ได้ไปต่อในความสัมพันธ์หรือยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้แหละแต่ว่าอยู่ไปวันๆน่ะนะคะไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่มีปลายทางด้วยนะคะแล้วฝั่งของเขาเป็นยังไง The Sun ค่ะ Nine of Pentacles เขาก็พยายามให้คุณนะแต่ว่ามันอาจจะไม่พอหรืออาจจะไม่ใช่เพราะเรายังคุยกับคนที่ยังไม่ใช่ถ้าคนที่ใช่เราจะไม่ได้มีฟีลแบบนี้นะคะต่อไปเขารู้สึกยังไงกับคุณเขามีความคาดหวังหรือเป้าหมายอะไรในตัวคุณบ้างนะคะ7ถ้วยค่ะเขารู้สึกดีๆกับคุณนะคะแต่เขาก็ไม่ได้อยากเป็นแค่ตัวเลือกแล้วก็ไม่อยากเสียคุณไปไม่อยากจะต้องเลิกรักกันไปเพราะเขาก็รู้สึกได้แหละว่าในช่วงนี้มีอะไรเปลี่ยนไปในความสัมพันธ์นะคะเขาคาดหวังว่าจะได้คอมมิตเมนต์ไม่อยากที่จะไปมาๆกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าเนาะก็ในเมื่อเขายังเป็นคนที่ยังไม่ใช่สำหรับคุณแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะไพ่ก็สามารถที่จะสลับกันได้ระหว่างคุณกับเขาเนาะต่อไปบทสรุปค่ะจะเป็นยังไงสี่ดาบมีจิเชียนสองเหรียญลังเลใจว่าจะเอาไงต่อเดอะซันเดวิลเดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาอีกนะคะทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะของรักสามเศร้าไปต่อไปค่ะให้ความรักจะเป็นยังไง Let go of control issue calling in your soulmate safe for you to love นะคะคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาโอเคที่จะรักนะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปจะดีที่สุดนะคะจะได้ไม่เป็นการทำร้ายกันหรือว่ากักกันหรือทำให้ใครเสียเวลานะคะโอเคเจนซีจะบอกอะไรกลับมาได้ไหมเขาไม่อยากให้คุณไปอ่ะเพราะเขารักคุณคบกันนะเนี่ยเขาอยากคอมมิตเมนต์กับคุณอ่ะคำถามที่ติดอยู่ในใจนะคะโอเคคลิปของชาวมังกรก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ